ธรรมนัสป้องทักษิณไม่ได้พาดพิงป้อมลั่นพักร่วมยังปึกพอปชรไร้แรงกระเพื่อมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 13นาฬิกา30นาทีธรรมนัสป้องทักษิณไม่ได้พาดพิงบิ๊กป้อมคือคนในป่าบอกสื่ออย่าคิดมากชี้ไม่กระทบสัมพันธ์พักร่วมเผยดินเนอร์รัฐบาลรอบหน้าสถานที่พร้อมคาดภายในเดือนนี้เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุการเมืองวุ่นวายเพราะคนบ้านในป่าซึ่งอาจหมายถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าสื่อเข้าใจไปเองหรือไม่เพราะไม่เห็นนายทักษิณเอ่ยชื่อใครเลยผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อพูดถึงบ้านในป่าก็มีแต่พลเอกประวิตรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งมาจากป่าชัยภูมิขออย่าคิดมากเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีระบุได้คุยเรื่องนี้กับรอ.ธรรมนัสแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนคุยกับนายกรัฐมนตรีทุกอาทิตย์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นอยู่อย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรบ้างหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเมื่อถามย้ำว่าจะไปคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราอย่าไปคิดมากอย่าคิดไปไกลเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสจะเป็นกาวใจให้นายทักษิณกับพลเอกประวิตรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เราอย่าคิดกันไปไกลเมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณบ้างหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่ได้คุยกับใครกับพลเอกประวิตรก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเมื่อถามว่าหลังจากนายทักษิณพูดพาดพิงพลเอกประวิตรมีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่ายืนยันพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีเราอย่าไปคิดมากเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณจะเป็นปัญหาสร้างความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคิดว่าไม่มีเมื่อถามว่าการพูดของนายทักษิณมีนัยยะอะไรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไปถามนายทักษิณเองเราไปวิเคราะห์คำพูดคนอื่นไม่ได้เมื่อถามถึงการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปได้กำหนดวันหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ารอพรรคร่วมตัดสินใจว่าจะเอาวันไหนตนเตรียมสถานที่ไว้พร้อมหมดแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกรอพรรคพลังประชารัฐในฐานะเจ้าภาพแจ้งมาว่าจะเป็นวันไหนรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องรอทุกพรรคร่วมมีความพร้อมโดยจะจัดในกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดที่จังหวัดพะเยาคาดว่าภายในเดือนนี้และสื่อเข้าร่วมงานได้เอมสันเพชรลูกชายดูสัญญาเผยข่าวดีเซ็นสัญญาช่องวันเตรียมมีผลงานละครบันเทิงวันที่11มิถุนายน2567 12นาฬิกา6นาทีมาร่วมเดินพรมเฉิดฉายออร่าความหล่อในงานรอบกาล่าฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์สำหรับหนุ่มเอมสันเพชรคุณากรลูกชายสุดหล่อของดูสัญญาคุณากรพิธีกรชื่อดังที่สร้างเสียงฮือฮามาแล้วในโลกโซเชียลล่าสุดหนุ่มเอมเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าได้เซ็นสัญญากับช่องวันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมแย้มผลงานการแสดงว่าเตรียมมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเร็วๆนี้เป็นคนชอบดูละครเวทีอยู่แล้วไหมไม่ครับแต่ผมเคยดูฟ้าจรดทรายมาตอนผมประมาณสัก 7-8 ขวบหัวเราะตั้งนานแล้วและมันมีความทรงจำที่ดีมากวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาดูณเดชแสดงละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ได้มากับคุณพ่อตื่นเต้นมากครับ
ปกติเราสนใจงานศาสตร์ด้านละครเวทีไหมก็สนใจในการพัฒนาคาแรคเตอร์การแสดงล้วนๆก็ถือว่าเป็นการบ้านเช่นกันครับสำหรับผมหัวเราะนักแสดงที่เป็นตำนานแล้วถือเป็นไอดอลของผมแสดงว่าก็จะมีโอกาสได้เห็นเอมในเวอร์ชันนี้ด้วยใช่ไหมมีโอกาสนะครับแต่ก็ต้องพัฒนาทักษะอย่างมากและผมยังไม่เล่นอะไรเลยก็ต้องคอยดูครับตอนนี้เริ่มมีงานในวงการติดต่อเรามากขึ้นเรื่อยๆไหมมีครับตัดสินใจรับหรือยังตัดสินใจรับแล้วครับยิ้มมีอะไรบ้างเผยได้ว่าเซ็นกับช่องวันไปแล้วครับแล้วก็มีงานที่คอนเฟิร์มไว้แล้วแต่อาจจะยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้อะไรที่ทำให้เราอยากเซ็นกับช่องวันเขาเข้าใจวิธีในสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากบอกไปในการที่ผมอยากแสดงและใช้คาแรคเตอร์แล้วผมได้คุยกับพี่บอยโดยตรงแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเข้าใจแนวของผมและความอยากของผมแล้วแนวหรือความตั้งใจของเราคืออะไรผมอยากดูไดอะล็อกคาแรคเตอร์แล้วผมอยากเข้าสวมบทอย่างจริงจังมากขึ้นมีบทบาทไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นอยากลองแบบนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ไหมยังไม่ได้คุยครับยังอยู่ในระดับที่เรายังสร้างเรื่องอยู่พูดอะไรมากกว่านี้น่าจะไม่ได้เอาจริงๆผมสนใจการเล่นบทที่อาจจะแตกต่างจากตัวเองมากกว่าเดิมมีการไปโรงเรียนหรือเวิร์กช็อปไหมมีครับผมมีไปเรียนการแสดงมามีเวิร์กช็อปเรียบร้อยครับพอได้ไปลงแล้วรู้สึกชอบไหมชอบครับซึ่งผมไม่นึกว่าจะชอบนะเพราะผมเป็นคนที่อายแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าเงียบมันมีความรู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยตอนที่ตัดสินใจได้คุยกับคุณพ่ออย่างไรบ้างหรือคุณพ่อให้คำแนะนำเราอย่างไรคุณพ่อมีคำแนะนำเยอะครับเพราะคุณพ่อก็มีประสบการณ์ที่เยอะและเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับผมโดยเฉพาะความมั่นใจในตัวเองอย่างในการกล้าแสดงออกการออกสื่อในการกลับมาในวงการเราต้องแบกความเป็นลูกดูสัญญาด้วยมีความกดดันไหมก็มีความกดดันนะครับแต่ผมกดดันตัวเองมากกว่าในฐานะที่ผมอยากแสดงออกในสิ่งที่ผมทำได้ผมอยากแสดงทักษะทุกอย่างที่ผมมีให้ออกมาต้องทำให้ดีกว่าเดิมไหมด้วยความที่ไม่อยากให้พ่อเราเสียชื่อแน่ๆพ่อไม่เสียชื่อหรอกผมเสียชื่อยิ้มพ่อไม่เกี่ยวพ่อเขาโอเคแล้วครับน่าจะโอเคแล้วไม่อยากให้เสียชื่อว่าเป็นลูกหนูสัญญาไงก็มีบ้างแหละครับแต่ว่าอะไรที่ออกมาก็คือมันก็จะออกมาแต่แรกและผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณพ่อแนะนำงานในวงการอย่างไรบ้างคุณพ่อเขาจะแนะนำแบบเป็นกลางเพราะเขาเข้าใจว่าเรามีบุคลิกที่คล้ายๆกันแต่ผมมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนเขาผมเป็นคนคิดมากครับแล้วตอนผมคิดเยอะไปมันจะมีความกังวลผมก็เลยต้องมีทิศทางซึ่งผมก็ปล่อยให้ไปเลยเขาบอกทริคสำหรับการแสดงให้เราไหมมีครับมีแบบการอ่านสคริปต์การท่องการจำการอินกับคาแรคเตอร์อย่าคิดมากเรื่องภายนอกครับต้องอยู่ในโมเมนต์นั้นครับเราเอามาใช้ไหมเอามาใช้ครับหัวเราะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าหวังว่าน่าจะได้นะครับยิ้มคนจะได้ดูเอมในบทบาทนี้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆนี้ครับเรียกว่าอยู่ในกระบวนการที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อมีห่วงเรื่องสาวๆไหมไม่เลยเลยคุณพ่อไม่สนคุณแม่ก็ไม่สนไม่มีใครสนยิ้มปล่อยให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไว้ใจแล้วใช่ครับมีความไว้ใจฟุตโน้ตปรากฏการณ์งูเห่าการเมืองยุทธการข่าวก่อนยุบก้าวไกลประเด็นร้อนวันที่10มิถุนายน2567 12:05 น.การคาดหมายถึงแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์งูเห่าหากพรรคก้าวไกลต้องคำวินิจฉัยให้ยุบจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิได้เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้
นี่คือเจตจำนงที่ตั้งเป้าไว้ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในห้วงหลังรัฐประหารสองครั้งต่อเนื่องกันตัวอย่างจากการยุบพรรคไทยรักไทยในเดือนพฤษภาคม2550เห็นชัดเจนตัวอย่างจากการยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนพฤศจิกายน2551เห็นชัดเจนยิ่งตัวอย่างจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์2563ยิ่งเห็นชัดเจนแม้จะอ้างว่าเป็นพรรคการเมืองที่เดินแนวทางการเมืองใหม่ก็ตามพรรคเพื่อแผ่นดินพรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคประชาราษฎร์พรรคภูมิใจไทยก็เป็นผลผลิตอันเนื่องแต่ผลสะเทือนของการยุบพรรคและวันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติและแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยแม้พรรคก้าวไกลจะมั่นใจในการคัดสรรและกลั่นกรองคนของตนในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566แต่เชื่อเถิดว่างูเห่าย่อมปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยมีความมั่นใจว่าการยุบสภาอาจก่อความระส่ำระสายได้ในระดับแน่นอนหนึ่งแต่เมื่อพรรคที่ถูกยุบสามารถตั้งหลักได้แนวโน้มที่ตามมากลับเป็นการเติบใหญ่ขยายตัวการยุบพรรคไทยรักไทยเห็นได้จากพรรคพลังประชาชนการยุบพรรคพลังประชาชนเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยยังสามารถครองการเป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่ได้ยาวนานตัวอย่างสดสดร้อนร้อนคือการยุบพรรคอนาคตใหม่ผลที่ตามมาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลสามารถก้าวกระโดดจาก81คนเมื่อปี2562เป็น151คนเกือบเท่าตัวแม้จะเห็นตัวอย่างหลังจากยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคไทยรักษาชาติยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ฝ่ายที่ยึดกุมอำนาจก็ยังใช้กระบวนการยุบพรรคเป็นเครื่องมืออยู่อย่างน้อยการยุบพรรคก็ทำให้บทบาทของหัวแถวลดลงและต้องใช้เวลาอีกยาวนานพอสมควรในการตั้งหลักเดินไปข้างหน้ากล่าวสำหรับกรณีของพรรคก้าวไกลยังไม่ทันมีความแจ่มชัดในเรื่องการยุบพรรคข่าวปรากฏการณ์งูเห่าก็ปล่อยออกมาแล้วเห็นได้จากข่าวการดอดไปพบคนสำคัญบ้านป่ารอยต่ออาจมิได้เป็นการปล่อยมาจากภายในพรรคก้าวไกลและเชื่อได้ว่าเป็นการปล่อยออกมาพรรคการเมืองที่ต้องการเพิ่มปริมาณของตนจากสถานการณ์ยุบพรรคเป็นข่าวในลักษณะโยนหินถามทางเป็นข่าวในลักษณะดักลอบต้องหมั่นกู้สร้างแรงจูงใจในทางการเมือง